ลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้พูดคุยสายสดกันที่หมายเลข024960493และ024960494 SMS พิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะ422-1606ค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณณรดานะคะเกิดวันอาทิตย์ที่7เมษายนปี11นะคะเวลา15 นาฬิกาถามอาจารย์เรื่องของสุขภาพความเป็นอยู่นับจากนี้ไปค่ะช่วงนี้เนี่ยนะกำลังเข้าเขตเคราะห์ครับเข้าเขตเคราะห์คือว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังจะเผชิญกับอุปสรรคนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพดวงคุณเนี่ยตั้งแต่วันที่9มกราคม59เนี่ยราหูจะเข้าทับค่ะนะเข้าทับไปจนทั้งถึงวันที่9กันยายน60ขณะที่ราหูทับอ่ะจะมีผลกับชีวิตคุณ3อย่าง1คือสุขภาพไม่ค่อยดีนักค่ะ2คุณจะพบกับเรื่องที่เสียใจผิดหวังหรือว่าสูญเสียคือมีความรู้สึกการสูญเสียเกิดขึ้นกับชีวิตเราและเรื่องที่3เนี่ยก็คือคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีชีวิตใหม่เช่นย้ายถิ่นฐานเปลี่ยนอาชีพหรือไปเริ่มการงานใหม่ๆนะโดยเหตุการณ์ตรงนี้จะเริ่มค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตั้งแต่สิงหาเดือนนี้เป็นต้นไปครับสิงหาที่ผ่านมาจะค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงใช่ครับแต่มกรานี่เป็นช่วงเวลาที่ปัญหาต่างๆจะรุมเร้าแต่ว่าช่วงนี้จะมีโชคจากการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆในทางที่ดีขึ้นนะครับนะแต่ว่ามกราหน้าเตรียมตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญและดวงนี้เผอิญว่าปีหน้าเนี่ยนะครับคือหลังวันที่7เมษายนเนี่ยภาษาหมอดูเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าสู่ยุคใหม่ก็คือเข้ารอบที่5อายุเข้ารอบที่5ค่ะพอเข้ารอบที่5เนี่ยคุณจะมีโอกาสที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะเช่นย้ายถิ่นฐานบ้านช่องอาจจะไปเมืองนอกได้ด้วยนะครับและอาชีพอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ค่ะและการเปลี่ยนแปลงมักเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะครับการเปลี่ยนแปลงมักเกิดขึ้นแล้วมีอย่างที่บอกย้ายบ้านช่องใหม่สิ่งที่จะต้องเตรียมการให้ดีก็คือว่าปีหน้าเงินรั่วรุนแรงครับแม้ว่าคุณมีเรื่องใช้จ่ายสูงไม่ใช่ไม่มีเงินใช้นะฮะแต่ว่ามีเท่าไหร่ก็จ่ายหมดงั้นตอนนี้ก็ต้องรีบเก็บออมใช่ครับเพราะฉะนั้นปีหน้าการใช้จ่ายเงินต้องรอบคอบตั้งแต่เนิ่นๆหมายความว่าใช่มีการวางแผนแล้วก็อะไรไม่จำเป็นให้ละไว้ก่อนนะมันเป็นสถานการณ์เพียงปีเดียวค่ะนะครับสู้ๆอาจารย์คะดูเลขบ้านที่หน่อยเนาะครับ210ค่ะ210เนี่ยคนในครอบครัวนี้เนี่ยนะครับมักจะมีลักษณะของการที่คือบ้านหลังนี้คนในครอบครัวเนี่ยมักจะอยู่กันอย่างอบอุ่นแต่ว่าข้อเสียก็คือมักมีเรื่องการเจ็บป่วยสอดแทรกโดยเฉพาะผู้นำในบ้านนี้มักจะเป็นโรคเครียดหรือป่วยง่ายแล้วคนในบ้านทำให้รู้สึกว่ามีแต่เรื่องวิตกกังวลนะมันมีเป็นเรื่องกังวลใจอยู่ตลอดครับบ้านหลังนี้ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ด้วยนะครับคนในบ้านบางทีอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายเพราะความหงุดหงิดนั่นแหละครับนะคะมาต่อกันที่ท่านต่อไปค่ะคุณหลุยนะคะเกิดวันที่2กรกฎาคมปี04ค่ะ04ตรงกับวันเสาร์นะคะเวลา 6:18 น.นะคะจะขายที่ชลบุรีสำเร็จเมื่อไหร่คะอาจารย์แล้วก็อาชีพที่เด่นและการทำบุญเสริมค่ะการทำบุญเนี่ยขอแนะนำว่าทำได้หมดเลยนะครับการทำบุญก็คือการทำดีถ้าจิตใจเราดีแล้วถือเป็นบุญอย่างหนึ่งแต่ว่าการทำบุญเนี่ยก็ควรเริ่มจากการรู้จักการเสียสละก็คือการให้ง่ายที่สุดก็คือการตักบาตรมาแล้วเพิ่มขึ้นมาโดยการบริจาคทานนะแล้วอันต่อมาก็คือการถือศีลแล้วจบที่การปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุธรรมนะฮะเน้นตรงนี้ก็แล้วแต่ระดับที่คุณต้องการแต่ง่ายๆก็คือทำบุญคือทำดีค่ะขายที่ที่ชลบุรีที่ชลบุรีเนี่ยนะครับนะช่วงนี้ยังขายได้ยากครับนะครับแต่ว่าก็ยังมีโอกาสได้ขายอยู่นะครับว่าในปีถัดไปเนี่ยนะฮะคุณมีโอกาสที่จะขายได้ก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าการขายเนี่ยต้องรอเลยเดือนสิงหาคมปีหน้าไปแล้วถึงจะมีโอกาสขายแต่ผมเตือนนิดนึงนะครับการขายที่เนี่ยนะครับของคุณเนี่ยนะครับจะไม่ได้ราคาที่คุณต้องการนะคือต่ำกว่าที่คุณคาดไว้ค่อนข้างอาจจะทำให้คุณรู้สึกทำใจไม่ได้นะครับค่ะนะถ้าคุณขายในปีถัดไปเนี่ยมันจะมีอาการแบบนั้นค่ะนะครับแต่ถ้าต้องการขายให้ได้ราคาคุณต้องถัดไปอีก1ปีนะก็คือถัดไปปี60ถ้ารอได้นะครับถ้ารอได้คุณจะได้ราคาที่ดีค่ะนะแต่ถ้าคุณขายก่อนเนี่ยเหมือนว่าขายทิ้งแหละครับนะราคาจะไม่ได้อย่างที่คุณต้องการค่ะแล้วอาชีพที่เด่นล่ะคะอาจารย์อาชีพที่เด่นในดวงนี้เป็นลักษณะคนกลางซื้อมาขายไปแล้วจริงๆอาชีพของเขาเนี่ยยังสามารถทำเรื่องที่เกี่ยวอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยค่ะนะครับทำพวกบ้านเช่าที่ดินนะครับแต่ว่าดวงนี้จริงๆคืออาชีพที่เหมาะก็คือคนกลางค่ะแต่ดวงนี้เป็นดวงที่ชีวิตล้มลุกคลุกคลานเรื่องอาชีพมาตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาโอ้โหจะดีขึ้นแบบว่าอยู่ยาวๆมั่นคงได้เมื่อไหร่ก็จริงๆก็คือเขาต้องสู้ฮะไม่ได้แปลว่าเขาตั้งตัวไม่ได้
คือตั้งตัวได้มีความสำเร็จแต่ว่าชีวิตต้องสู้มากนะชีวิตทำงานหนักครับก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณอุษานะคะเกิดวันที่22ตุลาคมปี02นะคะตรงกับวันพฤหัสเวลา 20:30 น.ถามอาจารย์เรื่องของสุขภาพกับเงินค่ะเรื่องสุขภาพก่อนนะดวงนี้เนี่ยเข้าอายุย่าง56แล้วนะครับสุขภาพตั้งแต่หลังอายุตั้งแต่50มาก็ไม่ค่อยดีนักดวงนี้มีความเสี่ยงที่ต้องระวังโรคที่เกี่ยวกับกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับหัวใจความดันสูงเบาหวานนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องโรคไตด้วยค่ะงั้นก็ดูแลสุขภาพสุขภาพเนี่ยในปีหน้าจะไม่ค่อยดีนักนะครับคุณเริ่มจะต้องระวังสุขภาพโดยเฉพาะโรคเรื้อรังประเภทความดันสูงโรคหัวใจหรือไม่ก็เบาหวานเนี่ยจะเริ่มมีผลรุนแรงขึ้นนะครับตั้งแต่หลังวันที่22ตุลาคมปีนี้เป็นต้นไปค่ะนะครับเพราะฉะนั้นดูแลครับแต่ว่าถามว่าชีวิตเป็นไรไหมไม่เป็นไรละครับเพราะว่าดวงคุณปีหน้าก็มีโชคของคุณก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับการทำมาหากินถิ่นฐานนะถิ่นฐานหลักฐานต่างๆจะดีขึ้นแต่ข้อเสียก็คือสุขภาพไม่ค่อยดีนักเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้นะปีหน้าจะได้รับโชคอย่างเดียวครับค่ะแล้วเงินเป็นไงบ้างคะการเงินช่วงนี้นะฮะเขาเรียกเงินรั่วครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีภาระเรื่องการใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าหาเงินไม่ได้นะแต่ว่าหามาก็ใช้หมดนะแต่ว่าปีนี้มีโชคนะครับตั้งแต่กันยาเป็นต้นไปก็พอจะมีโชคเข้ามาบ้างแล้วล่ะค่ะครับไม่ถึงขนาดหาเงินไม่ได้แต่ว่าหาแล้วใช้เยอะครับขอให้โชคดีเนาะครับขอโชคดีครับคุณวิภาทิพย์ค่ะเกิดวันที่30กันยายนปี13นะคะเวลา 17:25 น.เนื้อคู่นะคะมีฐานะไหมคะจริงๆเนี่ยเนื้อคู่เนี่ยนะครับนะเนื้อคู่เนี่ย เป็นคนที่มีฐานะค่อนข้างจะมั่นคงมีหลักทรัพย์ตัวเองและอาจจะมีธุรกิจในครอบครัวของตัวเองค่ะแต่ว่าเนื้อคู่เป็นคนอยู่ไม่ติดบ้านและค่อนข้างจะเหมือนกับคนเป็นม่ายหรือเคยมีครอบครัวมาก่อนแล้วนะหรืออาจจะต่างวัยครับเนาะก็จะถือว่าหลักฐานความมั่นคงเอาว่าหลักฐานเขามีนะครับครับแต่ว่าเป็นคนที่เดินทางบ่อยแต่ต้องทำใจเรื่องนึงนะผมเตือนนิดนึงนะฮะคุณมักจะได้คู่ที่เป็นคนพูดจารุนแรงใจร้อนวู่วามแล้วก็พูดจาแรงๆเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราทำใจฟังได้ก็ไม่มีอะไรค่ะอยู่ที่ตัวเราแล้วแหละต้องความอดทนนะครับท่านต่อไปค่ะคุณกิ๊กนะคะเกิดวันที่12กรกฎาคมปี18กรกฎาคมเวลา 5:30 น.นะคะถามอาจารย์ว่างานปัจจุบันนะคะทำอะไรดีอยากจะย้ายไปทำใกล้บ้านจริงๆงานในปัจจุบันเนี่ย ก็เกณฑ์โยกย้ายอยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าดวงเนี้ยพอหลังมันเกิดมาตั้งแต่12กรกฎาคมเป็นต้นไปคุณเข้าเกณฑ์ร้อนที่งั้นลักษณะแบบนี้มีเกณฑ์ย้ายงานและการย้ายน่าจะเกิดขึ้นหลังเดือนตุลาคมหรืออย่างช้าที่สุดก็น่าจะเป็นเดือนพฤษภาคมปี59ครับก็จะได้ย้ายใช่ครับนะคะนะครับส่วนถามว่าย้ายได้จะกลับไปที่บ้านหรือเปล่านะก็เป็นไปได้นะครับเพราะดวงคุณเหมือนกับว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงถิ่นฐานและเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นอ๋อดีขึ้นก็ถือว่าโอเคละเบอร์โทรศัพท์456ค่ะโอ้456เป็นเลขที่ดีมากนะฮะ45นี่แปลว่าเป็นเลขดีของการพูดและการติดต่อแล้วมีเค้าเรียกพูดแล้วได้ตังค์พูดแล้วได้เงินครับส่วน56เป็นเค้าเรียกว่าโภคทรัพย์คือทําอะไรก็ร่ํารวยเพราะเลขนี้คือเลขที่พูดแล้วได้ตังค์พูดแล้วรวยครับนะก็สบายใจไปนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่26มีนาคมปี04นะคะมีนา04เวลาประมาณ 5:00 น.ถึงเที่ยงคืนนะคะบอกว่าเคยเป็นเจ้าของแบงค์นะคะรักใหม่ต่างชาติคดีความแม่ป่วยโอ้โหอาจารย์ขาอันนี้มาเป็นประโยคเลยคือดวงนี้เนี่ยเขาเกณฑ์ป่วยจริงครับเพราะว่าดวงนี้เขาเกณฑ์เรื่องเกี่ยวกับทุกข์นะฮะโดยเริ่มมีดาวทุกข์เข้ามาในดวงนี้ตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนของปี57ค่ะแล้วดาวตัวนี้จะกดดันให้มีความทุกข์อย่างเงี้ยหรือความไม่คือดาวทุกข์เนี่ยมีความหมาย2 อย่างคือเครียดด้านอารมณ์แล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพเนี่ยก็จะมีปัญหาไปถึงประมาณ26ตุลาคมของปี60ซึ่งช่วงนี้ต้องระมัดระวังให้ดีว่ามีโอกาสป่วยได้โดยเฉพาะช่วงนี้แล้วคุณแม่ล่ะคะคุณแม่นี่ตอนนี้เขาเกณฑ์โรคชราซึ่งอาการป่วยเริ่มแสดงว่ามีผลค่อนข้างน่ากังวลเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานะแล้วก็มีแนวโน้มว่าการป่วยนี้ค่อนข้างซีเรียสมากขึ้นเรื่อยๆต้องประคับประคองให้ดีนะครับเพราะว่าท่านเข้าเกณฑ์ป่วยด้วยโรคที่รักษายากโรคกลุ่มนี้มักจะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดหรือสมองค่ะครับมีความรักใหม่ต่างชาติดีความรักใหม่ตอนนี้ยังไม่สำเร็จนะครับ
นะครับตามดวงเนี้ยยังอย่าความรักใหม่นี้จะยังไม่สำเร็จแต่ว่ามีแนวโน้มว่าจะสำเร็จในปีถัดไปค่ะโดยเฉพาะคนต่างชาตินะครับถ้าช่วงนี้เขาเรียกว่าได้รักพบรักกับคนถิ่นไกลแต่ปีนี้จะยังไม่สำเร็จหรือยังต้องอยู่ไกลกันค่อยเป็นค่อยไปอยู่ครับแต่ว่าปีหน้าพอเป็นไปได้ครับแล้วก็คดีความค่ะคดีความนี่ในดวงยังคดีความในดวงนี่นะครับช่วงนี้เนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงที่แปลว่าความเสียหายค่ะนะครับก็ต้องระมัดระวังถ้ามีโอกาสออมชอมกันได้น่าทำนะครับเพราะถ้าเป็นคดีแล้วตัดสินในปีนี้คุณจะแพ้ครับนะคะมาต่อกันที่ท่านต่อไปค่ะคุณแสงทวีค่ะเกิดวันที่16ตุลาคมปี16นะคะเวลา 20:52 นจะเปิดอู่ซ่อมรถปีหน้าจะเปิดได้เวลา 20:52 ค่ะ 20.52 โอเคเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งโอเคดวงนี้สามารถเปิดอู่ได้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าทำอาชีพที่เกี่ยวของเลอะเทอะของเสียของที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ให้ดีขึ้นได้ใช่ครับรวมทั้งสามารถขายรถมือ2รถเซ็กเกิลแฮนด์หรือแม้แต่ขายอะไรมือ2ก็ได้ด้วยครับปีหน้านี่ปีหน้าถ้าจะเปิดธุรกิจนะครับแต่ปีหน้าถ้าจะเปิดธุรกิจนี่ก็เป็นไปได้ครับเพราะในดวงบอกว่าจะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จจากการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแต่มีข้อแนะนำนิดนึงนะฮะการเปิดเนี่ยนะครับการเปิดธุรกิจเนี่ยควรเปิดหลังจากควรเปิดนะครับภายในเดือนมกราแต่ไม่ควรเปิดหลังวันเกิดคุณปีหน้านะครับคือมกราถึงตุลาของปี59เนี่ยทำได้วันเกิดอ่ะแต่ว่าอย่าทำหลังวันเกิดนะครับนะคะครับมาท่านต่อไปค่ะอะไรค่ะคุณพานุมาตรนะคะเกิดวันที่7สิงหาคมปี06นะคะเวลา 12:20 นความรักใหม่จะสมหวังไหมคะเวลาเท่าไหร่นะครับ12:20ค่ะครับความรักใหม่จะสมหวังไหมจะสมหวังครับคุณเข้าเกณฑ์สมหวังเรื่องความรักตั้งแต่วันที่16สิงหาคมเดือนที่แล้วที่ผ่านมาเป็นต้นไปแสดงความยินดีด้วยนะครับที่จริงถ้ายังแค่ดูใจกันนะน่าจะสารภาพได้แล้วถึงเลิกงามยามดีแล้วใช่ครับโอเคครับเอาละค่ะสายจากคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีจ้ะสวัสดีครับคุณอะไรคะชื่อสุภัสค่ะครับคุณสุภัสขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะเกิดวันที่8วันอังคารพ.ศ.2506ค่ะเดือนอะไรครับเดือนมกราค่ะเดือนมกรา2566ครับจ้ะเวลาเกิดครับเวลาช่วงบ่ายไปแล้วอ่ะจ้ะไม่ทราบว่าตอนไหนจ้ะจ้ะโอเคครับนะก็เกิดตรงกับวันอังคารจ้ะช่วงนี้นี่มีปัญหาเรื่องอาชีพอยู่หรือเปล่าครับมีค่ะอยากจะเปลี่ยนอาชีพใช่ไหมครับอยากจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพใช่ไหมครับจะถามเกี่ยวกับเรื่องการงานนะเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นนะคะก็ดวงคุณอยู่ในสภาพย่ำแย่ครับจริงๆในดวงคุณแปลว่าต้องเปลี่ยนแปลงอาชีพใหม่นะหรือว่าต้องมีการปรับปรุงอาชีพใหม่คือหมายว่าดวงคุณต้องมีการพัฒนาเรื่องงานใหม่คือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาเรื่องงานใหม่ถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้นะครับงานคุณจะอยู่ในสภาพที่แย่ลงนี่การปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าคุณสามารถพัฒนารูปแบบงานใหม่ขึ้นมาได้ธุรกิจมันจะเดินหน้าต่อแต่ถ้าคุณทำไม่ได้จำเป็นต้องเอางานนี้ย้ายไปทำที่ใหม่ครับนะมีทางเลือกแค่สองทางคือปรับปรุงธุรกิจใหม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบทางธุรกิจให้มันทันสมัยขึ้นดีขึ้นก้าวหน้าขึ้นมิฉะนั้นคุณต้องเอาธุรกิจนี้แหละแบบเดิมนี่แหละไปทำในที่ใหม่ก็เพิ่งจะย้ายไปยังไม่ได้ปีเลยจ้ะก็นี่แหละฮะคือหมายว่ารูปแบบธุรกิจของคุณตรงนี้มันทำไม่ถูกสถานที่ไงเพราะงั้นคุณต้องปรับปรุงให้เข้ากับสถานที่ให้ได้ถ้าปรับปรุงไม่ได้คุณต้องย้ายไปทำที่ใหม่จ้ะครับนะฮะค่ะครับแล้วจะถามอะไรอีกไหมครับแล้วการเงินมันการเงินคุณยังมีปัญหาเรื่องการเงินต่อเนื่องไปอีก2ปีการเงินคุณจะดีขึ้นหลังวันที่12กันยายนของปี60ครับอ๋อเหรอจ้ะเนี่ยแต่คุณต้องระวังนะปีนี้ไม่เท่าไหร่นะฮะคุณยังพอหาได้บ้างกระท่อนกระแท่นก็ยังพอได้นะครับแต่ปีหน้าคุณจะเข้าเกณฑ์เงินขาดมือหลังเดือนสิงหาคมเลยครับใช่เพราะฉะนั้นคุณต้องเก็บเงินให้ดีๆอะไรที่ไม่ควรใช้ก็อย่าใช้อะไรที่สามารถออมได้ก็ออมไว้ก่อน
พราะคุณอาจจะมีเรื่องต้องใช้จ่ายเงินอย่างกระทันหันตั้งแต่สิงหาถึงธันวาของปี59ครับครับค่ะแล้วจะถามว่าขออนุญาตถามอีกสักเรื่องได้ไหมว่าครับค่ะแล้วก็จะขายที่สองแปลงไม่ทราบว่าจะขายได้ไหมที่ถ้าคุณจะขายนะครับนะช่วงนี้ขายยากคุณจะถูกต่อรองราคาชนิดที่คุณทำใจลำบากเลยถ้าคุณจะขายที่ให้ได้ราคาอย่างที่คุณคาดหวังนะครับควรขายหลังจากวันที่26มกราคม60เป็นต้นไปครับโอ้นานจังเลยใช่ครับเพราะว่าถ้าคุณขายตอนนี้เนี่ยคุณขายยากครับแล้วถ้ายากได้ก็คือเหมือนขายทิ้งไปฮะถ้าคุณขายตอนนี้เหมือนขายที่ทิ้งไปกำไรก็ไม่ได้ที่ก็จะต้องขายถูกครับค่ะค่ะใช่ครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะผมมีเรื่องเตือนนิดนึงนะฮะสุขภาพคุณเริ่มไม่ค่อยดีนะครับดูแลสุขภาพคุณมีปัญหาเรื่องกระดูกหรือเปล่าครับก็มีก็ขับรถปวดเข่าอยู่ค่ะเข่าของคุณจะกลายเป็นปัญหารุนแรงขึ้นใน2ปีนี้แหละครับถ้าไม่ดูแลตั้งแต่เนิ่นๆนะครับฝากไว้ก่อนครับนะเป็นกำลังใจให้นะคะครับขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะ SMS ก็พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามค่ะ4221606เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ